เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับคลิปนี้ก็มาดูอาการของลูกหมูนะครับมันไม่ติดนะครับก็ดูสภาพสายแล้วด้านนอกก็ชำรุดพอสมควรนะครับเป็นลูกหมูของมาร์คเทคนะครับหรือว่าหินเจียครับก่อนอื่นก็มาเช็คเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าไฟมันผ่านหรือเปล่านี่นะครับลองเอามิเตอร์มาวัดสายดูก็เปิดสวิตช์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการเช็คดูสายไฟว่าไฟผ่านหรือเปล่านี่นะครับอาการก็นิ่งเลยนะครับไฟไม่ผ่านนะครับดูอาการและไฟไม่ผ่านเปิดปิดไปด้านไหนก็นี่ครับตัวเลขไม่ขึ้นเลยครับเสียงไม่ขึ้นเลยครับก็แกะดูด้านในครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมมันไม่ติดนี่นะครับเจอแล้วนะครับตัวปัญหาสายขาดด้านในจริงๆนะครับเป็นการขาดจากตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์เปิดปิดนี่ครับเอาครีมมาหมุนตัวล็อกด้านนอกออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการต่อสายไฟแต่ตัวนี้ผมดูจากสภาพสายไฟทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ยมันแข็งกระด้างแล้วก็ชำรุดมากผมก็จะทำการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับจะได้ใช้กันยาวๆไปเลยนี่นะครับสายไฟที่มันขาดก็ขาดออกจากสวิตช์ตัวเปิดปิดนะครับก็ทำการถอดออกเลยนะครับเปลี่ยนสายใหม่ทั้งชุดเลยเพราะเมื่อกี้ดูจากสายด้านนอกก็ชำรุดมากพอสมควรนะครับครับหลังจากที่ต่อสายเสร็จก็มาเช็คดูนะครับว่าไฟจะผ่านหรือเปล่าก็เหมือนเดิมครับใช้มิเตอร์วัดระหว่างสาย2เส้นนี้นะครับว่าวงจรมันจะผ่านถึงกันหรือเปล่านี่นะครับตัวเลขขึ้นมีเสียงไฟผ่านปกตินะครับก็ใช้ได้นะครับซึ่งตอนแรกวัดในลักษณะเดียวกันนี่ก็ไม่มีเสียงไม่มีตัวเลขมิเตอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าสายมันขาดแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับ
จากนั้นเราก็ไปประกอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดสอบเสียบไฟเปิดใช้จริงดูครับเมื่อทำการประกอบเสร็จแล้วเราก็ลองมาเสียบไฟเปิดดูนะครับนี่นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเสียงก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับสำหรับลูกหมูตัวนี้ซึ่งสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ